คุณป้าเป็นใครอะคะพูดจาหยาบคายป้าเปิดอะไรล่ะฉันเป็นแม่ของท่านวะหนูขอโทษค่ะป้าแต่คุณนักเข้ามาในห้องหนูได้ไงคะอ้าวแล้วทำไมฉันจะเข้าไม่ได้ก็เนี่ยมันห้องนอนของลูกชายฉันคือคุณนักจะมาทำไมท่านวะไม่เห็นบอกหนูเลยอะฉันจะเข้าจะออกต้องบอกแกด้วยหรอแกคิดว่าแกเป็นใครมานอนเตียงเดียวกับลูกชายฉันเราไม่ได้แต่งงานกันเลยน่าไม่อายนายครับเลิกว่าทิ้งได้แล้วเธอจะได้ไปทำอาหารเช้าไงทำเป็นลูกคุณหนูอยู่ได้อย่างกับทำกับข้าวเลี้ยงคนเป็นร้อยเมื่อไหร่จะเสร็จยะฉันหิวจะแย่อยู่ละเป็นคนหนูมาจากไหนมันไม่สำคัญหรอกนะเพราะตอนเนี้ยแกก็เป็นคนรับใช้ของเราสามคุณแม่ลูกเข้าใจด้วยอีทิงเสื้อผ้าของฉันเป็นแบรนด์เนมทั้งหมดซักเครื่องไม่ได้ต้องซักมือเท่านั้นอีทิงซักผ้าเสร็จแล้วก็รีบมานวดเท้าให้ฉันหน่อยสบายแล้วพี่คิตตี้หนูคิดถึงพี่แนนเอาสร้อยฉันคืนมาสร้อยบ้าบอแหล่งเธอคืนไม่ได้เธอจะใช้เครื่องสำอางใช้กระเป๋าใช้ยังไงก็ได้แต่ยกเว้นสร้อยเส้นนี้เพราะพี่สาวฉันเป็นคนซื้อให้เอาสร้อยฉันคืนมาอย่างนี้นะถิงพูดจาให้มันดีหน่อยนี่น้องสาวผมใช่แบบนี้ก็หาว่าฉันไปขโมยสิทุยขอกระจอกกระจอกแบบนั้นน่ะพวกเราไม่อยากได้หรอกนะแกอย่ามาใส่ร้ายลูกสาวฉันนะจะไม่คืนใช่ไหมได้ฉันจะแจ้งความให้ตำรวจจัดการเรื่องนี้ก็แล้วกันโอ๊ยคิดได้ไงเออาก็จะแจ้งความนี่น้องสาวผมนะคุณบ้าไปแล้วเหรอใครตบหน้าน้องสาวฉันคิตตี้ฉันถามว่าใครแกใช่ไหมธันวาที่แกกล้าทำลูกชายฉันเหรอฮะอย่านะไอ้ธันวาแกจำเอาไว้เลยนะถ้ามีข่าวหน้าอีกแกเจอดีแน่แกสินะที่เป็นคนขโมยสร้อยของน้องสาวฉันฉันจะให้เวลาแกแค่3วิรีบคืนสร้อยเส้นนั้นมาไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความสิแจ้งตำรวจ1 2กินบนเรือนขี้บนหลังคาทั้งครอบครัวจริงๆเลยเนาะทั้งแม่ทั้งลูกอาศัยบ้านน้องสาวฉันยังไม่พอยังจะมาขโมยของของน้องสาวฉันอีกแม่มันสันดานเป็นยังไงลูกมันก็เป็นแบบนั้นแหละน้าไม่อ่ะก็อย่ามาพูดมั่วนะลูกชายฉันไม่ได้กอดลูกสาวแกกินก็บ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของลูกชายของฉันบ้านลูกชายแกหรอแต่ว่าชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ของบ้านหลังนี้
มันมีแค่ชื่อถิ่นคนเดียวสิเป็นไปไม่ได้อะบ้านหลังนี้เธอเช่าเขาอยู่ไหมฮะทำไมคุณคิตตี้ไม่บอกคุณถิงล่ะครับว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนั้นซื้อให้คุณถิงน้องสาวฉันอะเป็นคนหัวอ่อนหลอกง่ายถ้าฉันทำแบบนั้นนะนายเชื่อฉันสิว่าไม่เกิน3วันเธอต้องรีบเอาชื่อธันวาเข้าไปมีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นทันทีฉันก็เลยให้นายหน้าเนี่ยปล่อยเช่าให้น้องสาวฉันไปก่อนโดยที่ไม่ได้บอกว่าฉันเป็นคนซื้อส่วนนายนะจับตาดูเอาไว้อย่าให้ใครมันมาทำร้ายน้องสาวฉันได้เด็ดขาดครับแนนรีบขอโทษพี่ถิงเขาสิลูกเราเนี่ยก็ครอบครัวเดียวกันก็อยากทะเลาะกันเลยนะลูกถิงก็เหมือนกันเนี่ยมีอะไรทำไมไม่บอกน้าน้าจะได้จัดการให้นี่น้าไม่รู้จริงๆเลยนะลูกจะเก็บคำพูดน้ามาใส่ใจเลยนะแล้วอีกหน่อยเนี่ยถิงกับธันวาก็จะแต่งงานกันแล้วแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่ต้องแบ่งแล้วว่ามันเป็นบ้านใครถิงยังทีนี้พอแต่งงานกันแล้วเนี่ยค่าเรือนหอเนี่ยก็ไม่ต้องเสียแล้วลูกประหยัดไปตั้งเยอะเลยแล้วค่าสินสอดเนี่ยเดี๋ยวนับเพิ่มให้หมื่นหนึ่งเป็น 25,000 เลยแล้วกันนะดีไหมลูกแล้วทิ้งก็อย่าลืมเพิ่มชื่อลูกชายนะลงในโฉนดบ้านหลังนี้ด้วยแล้วกันนะทิ้งเธอจะเลือกผู้ชายที่มีแต่ตัวคนนี้จริงๆเหรอทั้งบ้านรถก็ไม่มีสักคันแถมยังเคยหย่ามาแล้วด้วยทั้งสองครั้งพี่คิตตี้ถ้าพี่ไม่รู้อะไรอ่ะก็อย่าไปว่าธันวาเขาเลยนะไม่มีใครเข้าใจธันวาดีเท่ากับหนูแล้วจริงอยู่ที่เขาเคยหย่ามาถึงสองครั้งแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าฝ่ายหญิงต่างหากตั้งแต่ที่พ่อแม่เราจากไปก็มีแต่เขาเนี่ยแหละที่จริงใจกับหนูที่สุดพี่คิตตี้เชื่อใจผมนะครับพี่ถึงผมจะไม่มีอะไรแต่ผมสัญญาว่าผมจะกตัญญูและจะซื่อสัตย์กับพี่คนเดียวหนูขอโทษนะคะพี่เดี๋ยวก่อนถิงเชื่อใจผมนะครับป้าคะแผนของแกนี่ยอดเยี่ยมเลยเนาะถ้าฉันเอาไปเล่าให้หมาฟังเนี่ยหมามันคงขำฟันหักหมดปากแล้วมั้งและอีกแค่ค่าสินสอดแค่ 25,000 เนี่ยแต่อยากจะเป็นเจ้าของบ้านใจกลางเมืองนี่แก่จนสติเลอะเลือนแล้วหรอครับป้าแกพี่กิตติพี่พูดกับแม่ผมแบบนี้ได้ไงบ้านหลังเนี้ยผมก็ช่วยออกค่าเช่าต้องพันหนึ่งยังไงผมก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้พูดมาได้ไม่อายหมาเนาะและไอ้โฉนดเนี่ยมันมีแค่ชื่อถิ่งคนเดียวที่เป็นเจ้าของบ้านเข้าใจอะไรยากคะพอละฉันเบื่อที่ต้องเปลืองน้ำลายกับพวกแกละฉันให้เวลาพวกแกสักวันรีบเก็บข้าวของไปจากบ้านหลังนี้ซะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งข้อหาบุกรุกนี่แกทำอะไรบ้างสิลูกถิ่งคุณช่วยพูดกับพี่สาวให้ผมไปสิว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะพี่คิตตี้หนูว่าพี่จะใจดีเกินไปแล้วนะคะคนอย่างพวกมันคนไล่ออกไปตั้งแต่ตอนนี้ตั้งหากล่ะได้ยินชัดแล้วใช่ไหมเจ้าของบ้านเขาไล่แล้วอะหรือว่าพวกแกเหมือนน้องที่นั่งอยู่หน้าเซเว่นที่ต้องฉีดน้ำไล่ฟิเข้ามาอ
เฮ้ยท็อปโทษทีว่ะช่วงเลิกงานรถติดจะเป็นไงเดี๋ยวเร็วไอ้ฟาร์มของเราอยู่ข้างในเนี่ยผมสอบถามหน่อยครับเจ้าของร้านอยู่ไหมครับผมเนี่ยครับเจ้าของร้านเฮียสวัสดีครับคือเฮียครับผมถามหน่อยถ้ามาทานอาหารที่นี่3คนค่าอาหารประมาณเท่าไหร่ครับ3คนเหรอก็น่าจะประมาณสัก 3-4,000 เนี่ยแหละครับพวกคุณก็ดูมีฐานะนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับคืออย่างนี้ครับเฮียผมอ่ะมีเพื่อนคนนึงฐานะเขาอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพวกเราอ่ะก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีแต่วันเนี้ยเขาจะเลี้ยงอาหารพวกผมใช่ครับร้านอาหารเล็กๆถูกๆอ่ะมีตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่ยอมไปจะเอาแต่ร้านให้มันหรูแพงๆหน่อยพวกผมละเกรงใจจริงๆจริงครับเฮียรายได้เพื่อนผมอ่ะมันก็ไม่เยอะแล้วถ้ามันจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ไปอ่ะผมว่าเงินเดือนครึ่งเดือนของมันอ่ะคงไม่เหลือแน่แบบนี้เองไม่น่าเชื่อว่าสมัยนี้ยังมีเพื่อนดีๆแบบนี้อยู่เอางี้จะให้เฮียทำไงว่ามาเจ๊เอามา2,000เดี๋ยวผมอ่ะจะขออนุญาตจ่ายก่อน2,000นะครับส่วนที่เหลือเฮียค่อยไปตามเก็บต่อเช็คบิลแล้วก็บอกเพื่อนผมว่ามีโปรโมชั่นส่วนลดอะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวเฮียจัดให้ครับผมขอบคุณมากครับมานั่ง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 เฮ้ฝ่าวันนี้มึงจะเลี้ยงพวกกู2คนอ่ะงั้นพวกกูไม่เกรงใจแล้วนุ้ยมึงจะเกรงใจทำไมวะอาหารไม่พอยังไงสั่งมาเพิ่มได้อีกเอางี้สิวะเพื่อนเฮ้ยท็อปวันนี้เราต้องจัดเต็มนะให้ฝามันอ่ะไม่มีตังค์จ่ายค่าอาหารเลยโอเคเพราะว่าแต่พอเห็นอาหารบนโต๊ะแล้วอ่ะก็นึกถึงสมัยตอนที่เราไม่มีข้าวกินกันเลยวะมันโคตรเหนื่อยเลยว่ะเฮ้ยฝากูว่าพวกกู2คนอ่ะจะเข้าไปทำงานในเมืองมึงจะไปกับพวกกูไหมไปทำงานในเมืองเหรอกูไม่ค่อยชอบบรรยากาศในเมืองกูว่าพวกมึงไปเถอะถ้ากูไปแล้วอ่ะบ้านกูอ่ะแม่กูอ่ะใครจะดูแลมึงคิดดีๆนะเว้ยกูคิดดีแล้วในเมื่อพวกมึงจะไปแล้วเที่ยงเนี้ยมาม่าไม่ต้องกินแล้วไปกินของดีกันไปกูเลี้ยงเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวพวกกู2คนอ่ะเลี้ยงมึงเองไว้คราวหน้าเจอกันอ่ะมึงค่อยมาเลี้ยงแล้วกันก็ได้ก็ได้ไปไปไปไอ้ฟ้าตอนนี้กูไอ้ท็อปอ่ะได้ดิบได้ดีแล้วนะเว้ยถ้ามึงอยากจะเข้ามาทำงานในเมืองอ่ะมึงก็บอกพวกกูนะกูรู้แล้วนะเรื่องงานอ่ะไม่คุยกันมากินมากูตังค์ให้มึงยังเทคแคร์พวกกูดีเหมือนเดิมเลยนะมีความสุขหน่อยเว้ยมีความสุขหน่อยเพื่อนอะชนกินต่อกินเสร็จแล้วจะได้เช็คบิลความสุขมากป่ะมีความสุขสิวะจะไม่มีได้ไงใช่อิ่มก็อิ่มแถมพวกกูอ่ะตังค์ไม่ต้องเสียเลยสักบาทขอแค่พวกมึงมีความสุขอ่ะก็พอแล้วเคลียร์ครับค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่ครับค่าอาหารทั้งหมด 3,420 บาทและนี่คือเงินทอน580บาทครับเคลียร์ครับผมขอถามหน่อยนะครับถ้ามาทานอาหารที่นี่3คนค่าอาหารประมาณเท่าไหร่ครับอย่างต่ำก็น่าจะประมาณ 3-4,000 นี่แหละครับที่ผมถามผมไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นนะครับเพื่อนผม2คนอ่ะช่วยเหลือผมตลอดวันนี้ผมอยากเลี้ยงข้าวพวกเขาแต่ว่าพวกเขาอ่ะก็กลัวผมจะไม่มีตังค์จ่ายเคลียร์ช่วยผมหน่อยนะครับนี่ 2,000 ผมจ่ายค่าอาหารไว้ก่อนส่วนที่เหลือผมค่อยมาจ่ายหลังจากที่กินเสร็จแล้วเคลียร์ก็บอกเพื่อนผมไปว่าวันนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรก็ได้ครับค่าอาหารนั้นก็เลยถูกนะครับเคลียร์ก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับไอ้ท็อปไอ้เจพวกมึง2คนอ่ะช่วยกูอีกแล้วนะวันนี้กูบอกว่ากูเป็นคนจ่ายไง
กูไม่เกี่ยวด้วยเรื่องเนี้ยไอ้เจเป็นคนต้นคิดไม่ใช่กูเฮ้ยพวกมึงสองคนจะไปไหนงานที่ทำมาไม่มีปัญหาอะไรนะน้ำมนต์คุณนัดลูกค้าไว้ให้ผมหรือยังครับเรียบร้อยค่ะบอสพรุ่งนี้10โมงเช้าที่ห้องประชุมชั้นกลางค่ะงั้นพวกคุณ2คนไปทำงานต่อได้เลยค่ะบอสเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทิ้งหน้าคุณไปโดนอะไรมาเดินชนประตูมาค่ะคราวหน้าก็เดินระวังหน่อยแล้วกันค่ะบอสทิ้งทำไมเธอไม่บอกความจริงบอสไปล่ะว่าเธอโดนสามีทำร้ายบอสน่าจะช่วยเธอได้นะน้ำมนต์ฉันขอร้องล่ะอย่าบอกเรื่องนี้กับบอสเลยนะดูสิฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ได้ก็ได้ไปเถอะทิ้งวันนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะบะหมี่ร้านเดิมดีไหมไปทิ้งคุณมาที่นี่ทำไมไม่ต้องพูดมากตามผมมาเดี๋ยวฉันมานะอย่าบอกนะว่าวันนี้คุณไม่ไปทำงานอีกแล้วเรื่องนั้นน่ะคุณไม่ต้องมายุ่งผมขอตังค์หน่อย 30,000 เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมคืนให้เงินเยอะขนาดนั้นน่ะฉันมีให้คุณหรอกคุณไปยืมเพื่อนเถอะอะไรวะกูขอแค่นี้ก็ไม่ได้มึงเป็นเมียกูเวลากูต้องการความช่วยเหลือมึงก็ต้องช่วยเหลือกูสิวะน้ำมนต์บอสคุณมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้นั่นมันถิงไม่ใช่เหรอแล้วผู้ชายอีกคนนั้นคือใครอ่ะสามีถิงค่ะบอสแค่นี้มึงก็ให้ไม่ได้ไม่เมียเหี้ยอะไรของมึงฮะก็ฉันไม่มีจริงๆนี่จู่ๆก็มาบอกจะเอาเงินเลยอ่ะฉันจะไปหาเงินเยอะขนาดนั้นให้คุณได้ที่ไหนคุณกลับไปเถอะมาหาฉันอ่ะก็เสียเวลาเปล่าๆมึงจำไว้มึงเป็นเมียกูถ้ามึงไม่ช่วยกูมึงจะเสียใจทุยฮีมันทำแบบนี้ได้ยังไงเป็นไงบ้างเจ็บไหมที่หน้าคุณเป็นแบบนี้เพราะผู้ชายคนนั้นทำใช่ไหมใช่ค่ะสามีฉันทำร้ายฉันเองฉันไม่เข้าใจเธอเลยจริงๆทิ้งทำไมไม่เลิกกับเขาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยทนอยู่แบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันน่ะกำลังจะหย่ากับเขาเร็วๆนี้บอสคะฉันจะไม่ให้เรื่องนี้มากระทบกับงานในบริษัทฉันจะรีบจัดการเรื่องส่วนตัวให้เร็วที่สุดค่ะถ้ามีอะไรให้ช่วยอ่ะก็บอกผมได้นะทีขอบคุณค่ะบอสงั้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมทำงานก่อนโอเคครับน้ำมนต์เชิญครับบอสคะคือฉันติดต่อถิงไม่ได้เลยค่ะนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วฉันยังไม่เห็นถิงมาทำงานเลยฉันกลัวว่าที่เธอมาทำงานไม่ได้อาจจะเพราะโดนสามีทำร้ายเขาอีกอะค่ะนี่คุณพูดจริงเหรอว่าติดต่อถิงไม่ได้จริงค่ะนี่ฉันโทรไปก็ปิดเครื่องแล้วคุณรู้จักที่อยู่เขาไหมรู้ค่ะไปคุณพาผมไปหน่อยได้ค่ะเชิญค่ะบอสได้ยินแล้วได้ยินแต่ครั้งแรกที่กดแล้วพวกคุณมาบ้านผมอ่ะมีธุระอะไรตำรวจฉันมาหาถิงถิงอยู่ในบ้านใช่ไหมเฮ้ยมั่วละมันไม่อยู่บ้านมาออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วคุณอย่ามาโกหกหน่อยเลยถ้าถิงเขาไปทำงานอ่ะรถเขาจะจอดอยู่ตรงนี้ได้ไงเฮ้ยรถอยู่ไม่ได้แปลว่าคุณจะอยู่นะเว้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันเสียอะไรไหนคุณบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านไงขอโทษด้วยนะครับคุณฟ้าผมขอเข้าไปดูในบ้านของคุณหน่อยพอดีผมได้รับแจ้งมาว่า
คุณชอบใช้กำลังทำร้ายร่างกายต่อภรรยารบกวนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับช่วยฉันด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนป้ามึงทำร้ายร่างกายเมียมึงขนาดนี้มึงยังมีความเป็นคนอยู่ไหมคุณตำรวจจับมันเข้าคุกเลยค่ะหิงครั้งนี้เธอต้องแจ้งความจับมันนะไม่ต้องปล่อยไปหลอกคนแบบนี้หิงคุณจะแจ้งตำรวจจับผมเหรอคุณทำกับผัวคนนี้ได้ลงคอเหรอผมรักคุณนะหิงผัวเฮงซวยคุณทำร้ายร่างกายฉันยังไงอ่ะฉันถ่ายไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วไปชดใช้กรรมในคุกนะคุณตำรวจจับมันเข้าคุกเลยค่ะฝากด้วยนะครับคุณตำรวจครับไอ้ทิงมึงไอ้ทิงการทำร้ายร่างกายเช่นการตบต่อยตีที่ไม่ได้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจถือเป็นความผิดระหุโทษตามมาตรา391มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไปครับทิงผมพาคุณไปโรงพยาบาลถึงแล้วมีอะไรบอกครับเฮียมีอะไรงั้นเหรอนี่มันกี่โมงแล้วมึงมาตั้งแต่ผ้าที่ยังไม่ตกดินนี่ผ้าที่จะขึ้นอีกรอบนึงแล้วรีบจ่ายเงินแล้วกลับได้แล้วเท่าไรครับเดี๋ยวผมจ่ายให้ครับทั้งหมด 16,544 บาทกูจะคิดมึง 16,000 ท่วนเดี๋ยวก่อนครับเฮียผมมาคนเดียวมันจะเยอะขนาดนั้นได้ไงครับทำไมมันเยอะขนาดนี้ใช่ไหมมึงเห็นเบียร์ขวดนี้ไหมพอมึงดื่มมันหมดมึงก็เมาไม่รู้เรื่องตะโกนบอกคนทั้งร้านว่าวันนี้มึงจะเป็นคนเลี้ยงและตอนนี้ลูกค้าก็กลับกันหมดแล้วถ้ามึงไม่จ่ายแล้วใครจะเป็นคนจ่ายเป็นไปไม่ได้ครับนี่มึงว่ากูโกหกเหรอสรุปมึงจะจ่ายหรือไม่จ่ายผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับไม่มีเงินใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาเรื่องง่ายมึงต้องทำงานที่ร้านกูจะจ่ายมึงเดือนละ15,000ถ้ามึงใช้หนี้กูหมดเมื่อไหร่มึงก็ไปได้มึงได้ยินที่กูพูดไหมได้ยินครับมึงนี่ใจป่านจริงพี่ตีนี่พี่เมาหรือเปล่าเนี่ยร้านเราไม่ได้ขาดพนักงานสักหน่อยพี่จะรับไอ้นั่นเข้ามาทำงานทำไมร้านอื่นเขาให้เงินเดือนแค่หมื่นเดียวแต่พี่ให้เขาตั้ง 15,000 เธอไม่เข้าใจหรอกไม่พนักงานเพิ่มมา1คนร้านเราจะได้คึกคักขึ้นดีไม่ดีร้านเราอาจจะขายดีกว่าเดิมก็ได้คนอื่นๆก็ได้รับเงินเดือนครบแล้วที่เหลือของพวกคุณ4คนอ่ะนี่ของปีใหม่เดือนนี้มาสายเกิน3ครั้งนะผมจะไม่หักเงินเดือนคุณแต่ถ้าเดือนหน้ายังสายอีกผมจะไม่เตือนแล้วนะขอบคุณเฮียมากๆเลยนะคะครั้งหน้าหนูจะไม่สายแล้วค่ะนี่ของทีขอบคุณค่ะส่วนนี้ของนายพวกทอมทุกๆเดือนนายก็จะได้รับเงินเดือนมากกว่าเพื่อนอย่าลืมเลี้ยงขนมเพื่อนบ้างนะขอบคุณครับแน่นอนอยู่แล้วครับเฮียครับผมยังติดหนี้เฮียเท่าไหร่เฮียหักทิ้งได้เลยครับส่วนหนี้ของนายนายซองมีเงินอยู่15,000นายรีบโอนค่ายากลับไปให้แม่นายเถอะแล้วนายก็ไม่ได้ติดหนี้อะไรค้างเฮียอีกแล้วหลังจากนี้ถ้านายอยากทำงานต่อที่ร้านเฮียก็ยินดีแต่ถ้านายไม่อยากทำก็ไปได้เลย
ฮัลโหลครับเฮียเฮียครับปกติผมทำงานดีมาตลอดทำไมถึงต้องไล่ผมออกครับไม่มีอะไรทั้งนั้นไล่ออกก็คือไล่ออกเฮียครับแม่ผมป่วยอยู่อย่าไล่ผมออกเลยนะครับมาพูดเรื่องพวกนี้ผมฟังทำไมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมสักหน่อยเฮียครับให้ผมทำงานต่อเถอะครับฮัลโหลครับเฮียฮัลโหลทำงานอยู่แม่โทรมามีอะไรหรือเปล่าครับป่าลูกเดือนหน้าลูกไม่ต้องโอนค่ายามาให้แม่แล้วนะแม่ไม่อยากกินแล้วมันแพงเกินไปแม่ครับแม่อยู่กินยาไม่ได้นะครับเรื่องเงินแม่ไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ผมมีงานทำแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนผมจะรีบโอนเงินไปให้แค่นี้ก่อนนะครับแม่ผมกำลังทำงานอยู่เจ๊ครับเอาเหล้าคนหนึ่งครับเอาเหล้าที่ถูกที่สุดนะครับได้เลยค่ะขอบคุณครับได้แล้วเฮียครับหลังจากนี้ผมจะตั้งใจทำงานขอบคุณเฮียนะครับฝากนายจำไว้นะถึงแม้ชีวิตจะลำบากหรือบัดซบจนทำให้เราน้ำตาต้องตกแต่นายก็ห้ามท้อห้ามเหนื่อยเพราะมันยังมีคนอีก2คนที่เหนื่อยกว่าเรานั่นคือพ่อยิ้มแล้วก็สู้ต่อไปทั้งหมด 16,544 บาทนี่มึงว่ากูโกหกเหรอสรุปมึงจะจ่ายหรือไม่จ่าย
ธอไม่เข้าใจหรอกไหมถ้าได้งานเพิ่มมา1คนร้านเราจะได้คึกคักขึ้นดีไม่ดีร้านเราอาจจะขายดีกว่าเดิมก็ได้นี่คุณจะทำอะไรคุณมาก็ดีแล้วฉันฝากคุณจองที่ไว้หน่อยนะพอดีฉันจะเข้าห้องน้ำอะค่ะรบกวนคุณจองที่จอดรถให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพื่อนฉันกำลังไปเอารถมาค่ะแต่นี่มันที่ฉันรู้ค่ะว่าที่เป็นที่จอดรถส่วนบุคคลฉันมาสัมภาษณ์งานบริษัทนี้เองค่ะคุณช่วยมีน้ำใจหน่อยได้ไหมคะก็ได้คุณเฝ้าไว้ดีๆนะคะเดี๋ยวฉันไปคุณตรงนี้จอดไม่ได้นะครับฉันจอดแป๊บเดียวเองไอ้รปภ.มีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันจอดไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถของผู้บริหารนะครับเห็นไหมครับป้ายก็ติดอยู่ฮะที่จอดรถผู้บริหารใช่ดิครับถ้างั้นคุณรู้แล้วคุณก็รีบเอารถออกไปเลยครับพี่รปภ.คือฉันไม่รู้เรื่องจริงนะคะเขาคนนั้นนะคะบอกให้ฉันมาจอดพวกเราสองคนไม่รู้เรื่องนะคะเขาอยู่หลังรถอ่ะคุณไปถามเขาสินี่คุณเมื่อกี้คุณเองไม่ใช่เหรอที่ขอร้องให้ผมอ่ะจองที่ตรงนี้ไว้ให้เขาบอกให้เขาจองเหรอไม่นี่เรามาพร้อมกันคุณก็เห็นไม่ใช่เหรออย่ามาสลายกันนะพี่รปภ.จะว่าก็ไปว่าเขาสิผมขอโทษด้วยครับบอสบอสเหรอพวกคุณสองคนมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมใช่ไหมไม่ต้องเข้าไปบริษัทให้เสียเวลาล่ะเพราะนิสัยอย่างพวกคุณสองคนน่ะไม่เหมาะที่จะทำงานในบริษัทผมพี่จิ๋วครับฝากส่งแขกด้วยนะครับครับบอสบอสคะฉันขอโทษบอสฉันขอโทษบอสงั้นพวกคุณสองคนเชิญเอารถออกไปได้แล้วครับทำไมมันหาที่จอดรถยากจังเนี่ยเออใช่ไหมร้อนก็ร้อนเฮ้ยนั่นไงที่จอดรถเดี๋ยวฉันจะไปจองให้แกก็รีบขับตามมาเลยนะโอเคโอเคปวดฉี่เลยตอนนี้เนี่ยนี่คุณกำลังทำอะไรอ่ะเปล่าฉันไม่ได้ทำอะไรคุณกำลังทิ้งขยะใช่ไหมเปล่านะฉันเปล่าคุณมาได้เวลาพอดีเลยเดี๋ยวช่วยจองที่จอดรถให้ฉันหน่อยได้ไหมคือพอดีฉันปวดฉี่อ่ะเพื่อนฉันกำลังไปเอารถอยู่แต่ว่าที่นี่มันฉันรู้แล้วว่าที่นี่เป็นที่จอดรถส่วนบุคคลแต่ฉันแค่มาสัมภาษณ์ที่บริษัทข้างๆนี้เองเดี๋ยวช่วยดูให้ฉันหน่อยนะนะช่วยมีน้ำใจให้หน่อยนะขอร้องล่ะก็ได้ดีเลยงั้นช่วยฝ้าให้ดีๆหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปตามเพื่อนกลับมา
คุณคือคนที่เฝ้าที่จอดรถใช่ปะดูท้ายให้หน่อยดิคุณครับคุณที่นี่ที่จอดรถส่วนบุคคลเขาห้ามจอดนะครับฉันจอดแป๊บเดียวเองเป็นแค่รอพอมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันแต่คุณครับตรงนี้มันเป็นที่จอดรถของผู้บริหารนะครับฮะที่จอดรถผู้บริหารเหรอก็ใช่สิครับเขาก็เขียนป้ายบอกอยู่คุณรีบถอยออกไปเลยนะครับพี่รปภ.คะคือฉันไม่รู้เรื่องจริงๆพี่คนนั้นเป็นคนบอกให้ฉันจอดพวกเราสองคนไม่รู้เรื่องจริงๆเขายืนอยู่ข้างรถคุณก็ไปว่าเขาสิคะนี่คุณเองไม่ใช่หรอที่ให้ฉันช่วยจองที่ให้นี่เฟิร์นเธอเป็นคนบอกให้เขาจองเหรอไม่หนีเราก็มากันพร้อมกันพี่รปภ.ก็เห็นอยากว่าก็ว่าเขาเลยบอสขอโทษครับบอสเหรอพวกคุณมาสัมภาษณ์งานใช่ไหมไม่ต้องขึ้นไปให้เสียเวลาแล้วนิสัยแบบเนี้ยพวกคุณไม่เหมาะกับบริษัทฉันส่งแขกด้วยครับบอสบอสครับฉันขอโทษบอสเชิญพวกคุณกลับไปเถอะนู่นแล้วเชิญย้ายรถคุณไปด้วยไปเฮ้ยไอ้บ้านนอกถอยออกไปเลยใครปล่อยให้มึงมาเกะกะอยู่แถวนี้เดี๋ยวมึงจะไปไหนผมจะขึ้นไปข้างบนมึงมาผิดที่แล้วมั้งดูสารรูปอย่างมึงแต่งตัวแบบนี้ที่นี่มันบริษัทใหญ่โตนะเว้ยไม่ใช่ใครที่ไหนคิดจะมาก็มาไปออกไปเลยอย่ามาเพ่งพ่านแถวนี้ที่รักผมกลับมาแล้วว ันนี้คุณไปคุยงานมาเป็นยังไงบ้างคะรับลื่นดีจ้ะแต่ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะคุณตีจะยอมเซ็นสัญญาด้วยช่วงนี้ต้องลำบากคุณหน่อยนะงั้นคืนนี้เราไปดินเนอร์กันที่ตึกประโยคดีไหมเห็นคุณบ่นว่าอยากไปหลายวันแล้วนี่พูดจริงนะแบบนี้ค่อยคุ้มกับค่าเหนื่อยหน่อยเออจริงสิที่รักเมื่อกี้ตอนขึ้นลิฟต์อะผมเจอเห็นบ้านนอกคนหนึ่งตัวเหม็นอย่างกับไปคุกขี้วัวขี้ควายมาเลยแต่ดูแล้วไอ้หมอนี่น่าจะเพิ่งเคยเข้าเมืองมาขนาดกดลิฟต์ยังกดไม่เป็นเลย คุณนี่นะทำไมถึงไปว่าคนอื่นเขาแบบนั้นล่ะคุณอย่าลืมสิว่าธุรกิจของครอบครัวฉันก็เติบโตมาจากคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนกันนะอ๋อที่รักผมขอโทษผมแค่ล้อเล่นเองให้งอนผมนะก็ได้ฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเข้ามาเฮ้ยมึงมาได้ยังไงอ๋อนี่มึงแอบตามกูมาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้ตามคุณมาผมแค่มาหาน้องสาวผมเฉยมึงเมาขี้ควายหรือไงบริษัทเนี้ยไม่มีทางให้คนบ้านนอกอีกมึงเข้ามาหรอกเว้ยคนเป็นพี่มันยังเคยขนาดนี้คนเป็นน้องมันจะขนาดไหนวะเอะอะเสียงดังอะไรกันเหรอคะอ้าวพี่ก๊อฟพี่มาได้ไงคะเนี่ยแล้วทำไมพี่แต่งตัวอย่างนี้คะไอ้บ้านนอกเนี่ยนะพี่ชายคุณใช่พี่ชายฉันที่รักถึงจะเป็นพี่ชายคุณแต่จะปล่อยให้แต่งตัวเฉยๆแบบนี้มาเดินแพ่งพ่านในบริษัทเราไม่ได้นะไอ้พนักงานเขาคุณรู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรอยู่นี่อย่าบอกนะคนที่คุณเจอหน้าลิฟต์คือพี่ชายฉันอะใช่คนที่ผมพูดถึงอะไอ้หมอนี่แหละพอดีว่าพี่รีบพี่ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนชุดมาพี่ขอไปนั่งก่อนเดี๋ยวก่อนถึงจะเป็นพี่ชายคุณแต่สภาพแบบนี้ผมไม่ยอมให้มันนั่งที่ออฟฟิศหรอกเกินมีแขกเข้ามาจะไอ้เขามันจะมากเกินไปแล้วนะพูดอะไรหัดให้เกียรติคนอื่นบ้างสิกล้าดียังไงมาว่าพี่ชายฉันฉันนี่ตาบอดจริงเลยนะที่เลือกผู้ชายอย่างคุณมาเป็นแฟนอ่ะท่านประธานคะอันนี้เอกสารสำคัญนี้ท่านต้องเซ็นค่ะประธานอ
ี่กับพี่สะพ้ายแกปรึกษากันแล้วว่าจะวางมือพี่จะย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดส่วนบริษัทนี้ก็คงให้แกดูแลแต่ตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วผมเข้าใจมาตลอดว่าคุณคือประธานบริษัทนี้ประธานตัวจริงคือพี่ชายฉันพี่กับพ่อช่วยกันสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาฉันแค่เข้ามาช่วยบริหารเฉยๆพี่ชายครับเมื่อกี้ผมแค่ล้อเล่นเองครับพี่เป็นคนใจกว้างพี่คงไม่ถือสาเรื่องแค่นี้ใช่ไหมครับเฮ้ยฟังดูดีนี่พี่ชายทำไมน้องจะแต่งงานทั้งทีไม่เห็นบอกพี่ล่ะอ๋อเรากำลังจะบอกเขาดีนี้กับพี่อยู่พอดีเลยใช่ไหมคุณใครบอกเราว่าฉันจะแต่งงานกับคุณผู้ชายนี้ใส่แย่ชอบดูถูกคนอื่นอย่างคุณอ่ะฉันไม่เอามาทำพันด้วยหรอกนะถ้าน้องผมไม่เอาคุณแล้วอ่ะผมก็คงไม่ใช่พี่ชายคุณแล้วนะถ้างั้นไอ้บ้านนอกคนนี้ขอเชิญคุณออกจากบริษัทนี้ไปด้วยพี่ชายครับท่านประธานครับผมผิดไปแล้วยกโทษให้ผมด้วยนะครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับที่รักคุณออกไปได้ละที่รักนี่คุณจะออกไปเองหรือจะให้รปภ.ลากคุณออกไปไปงั้นคุณก็น่าจะรู้ว่าไม่มีบริษัทไหนต้องการพนักงานที่มีประวัติไม่ดีมาก่อนผมทราบครับแล้วคุณจะมาสัมภาษณ์ทำไมมันเสียเวลาผมรู้ไหมถึงผมจะเคยทำความผิดมาก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะกลับตัวไม่ได้ผมอยากให้โอกาสตัวเองสักครั้งและหวังว่าสังคมจะให้โอกาสผมด้วยคนที่เคยมีประวัติอาชญากรรมแบบคุณคิดเหรอว่าจะมีบริษัทไหนรับเข้าทำงานคุณไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครงานหรอกต่อให้คุณสมัครแค่ตำแหน่งรปภ.ผมก็ไม่รับอยู่ดีต่อให้จะถูกปฏิเสธอีกกี่ครั้งผมก็จะไม่ท้อเพื่ออนาคตของผมก่อนจะมาที่นี่ผมได้ไปสมัครงานมาหลายที่แล้วก็ไม่มีที่ไหนรับผมได้แต่หวังว่าจะมีสักที่ที่จะให้โอกาสคนกลับตัวกลับใจอย่างผมได้มีที่ยืนแล้วก่อนหน้านี้คุณเคยไปสมัครตำแหน่งไหนมาบ้างคุณเคยติดคุกแต่มาสมัครงานตำแหน่งรปภ.เนี่ยนะผมกลัวว่าบริษัทผมจะไม่มีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะคุณมากกว่าขอโทษด้วยนะครับผมรับคุณเข้าทำงานไม่ได้ผมขอร้องแล้วครับให้โอกาสผมสักครั้งผมสัญญาเชิญเชิญคุณกลับไปเถอะค่ะเราคงรับคุณเข้าทำงานไม่ได้ทำไมล่ะครับเพียงเพราะว่าผมเคยติดคุกมาก่อนเหรอครับใช่ถ้าฉันรับคนที่มีประวัติอาชญากรรมเข้ามาทำงานทุกคนในบริษัทฉันจะทำงานอย่างสบายใจได้ยังไงอีกอย่างมันมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทของฉันด้วยเชิญค่ะกูไม่อยากพูดทำร้ายจิตใจมึงหรอกทุกวันนี้นักโทษที่โดนปล่อยตัวมาก็กลับไปก่อคดีซ้ำเยอะแยะข่าวก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันเชิญกลับไปได้แล้วทั้งรปภ.คนขับรถพนักงานทำความสะอาดคนงานก่อสร้างผมลองสมัครมาหมดแล้วครับแต่ไม่มีที่ไหนรับคุณก็รู้ว่าไม่มีใครกล้ารับคุณเข้าทำงานแล้วคุณคิดว่าผมจะกล้ารับคุณเข้าทำงานไหมงั้นต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เสียเวลาเดี๋ยวก่อนเอาเรซูเม่คุณไปด้วยThank you.
ชิญครับผมบอกให้คุณกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอเพราะยังไงผมก็ไม่รับคุณเข้าทำงานคือเมื่อกี้ผมเห็นสร้อยทองนี้ตกอยู่ที่บันไดครับผมเก็บมาคืนครับเดี๋ยวก่อนผมมองคนไม่ผิดจริงๆนี่มันเรื่องอะไรกันเหรอครับที่จริงแล้วผมเป็นคนให้เลขาสร้อยเส้นนี้ไปวางไว้เองเพราะผมอยากจะทดสอบคุณต้องขอโทษด้วยที่เสียมารยาทถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงเอาทองเส้นนี้ไปแล้วแต่ผมเคยทำผิดและได้รับบทลงโทษตอนนี้ผมพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนใหม่ครับผมจะลองเชื่อคุณและให้โอกาสคุณอีกครั้งผมรับคุณเข้าทำงานจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจทำงานและเป็นคนดีของสังคมครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้และเราทุกคนล้วนเคยทำผิดกันมาทั้งนั้นแต่ที่สำคัญคือหลังจากที่เราทำผิดและได้รับการลงโทษแล้วเราสำนึกกับสิ่งที่เราทำผิดหรือเปล่าส่วนคุณก็ได้รับกรรมนั้นแล้วผมเชื่อว่าสังคมจะให้โอกาสคนที่พร้อมกลับตัวกลับใจแบบคุณเหมือนที่ผมให้โอกาสคุณอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่กลับตัวกลับใจก็สามารถกลับมาทำงานปกติได้สู้ๆขอบคุณครับน้องอย่ามายืนขอทานตรงนี้นะเดี๋ยวลูกค้าพี่หนีหมดไปออกไปเลยไปหนูไม่ได้มาขอกินฟรีนะขนมปังสดๆร้อนๆเพิ่งออกจากเตาเลยนะครับขนมปังนะครับเอาฝั่งชิ้นนี้ค่ะได้ครับเท่าไหร่คะ2ชิ้น60บาทครับสแกนจ่ายนะคะครับเอาน้องยังไม่ไปอีกเหรอไปขนมปังอะไรเท่าไหร่คะน้องมีเงินซื้อเหรอ อ่ะเลือกเลยชิ้นนั้น30บาทนั่นก็30บาทชิ้นนี้20จะเอาอะไรชิ้นนี้นะแบงค์ยับยุ่ยขนาดนี้น้องแบงค์ปลอมมาให้พี่ป่ะเนี่ยแมวแต่หนูมีเงินนะคะงั้นสแกนจ่ายเอาแล้วกันหนูไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่ต้องซื้อไปออกไปเลยไปเสียเวลาทำมาหากินเดี๋ยวก่อนจ้ะหนูเอาแบงค์20นั้นมาให้พี่แต่พี่จัดการเองแต่ว่าแม่ของหนูมันทั้งเก่าแล้วก็ยับยุ่ยไม่เป็นไรหรอกจ้าถึงแบงค์มันจะเก่าหรือยับยุ่ยมันก็เป็นเงินสุจริตที่หนูหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเงินเนี่ยถึงมันจะเก่าแต่มันก็มีค่าเหมือนกับแบงค์ใหม่ๆนั่นแหละจ้าใช่ไหมพ่อคะใครจะรับก็รับแต่พี่ไม่รับเงินสภาพยับเยินแบบนี้พี่แมวไม่มีเงินออกไปเฮ้ยพี่ถึงมันจะเป็นแค่เงินแค่20บาทอะแต่มันเป็นเงินทั้งหมดที่น้องเขามีเลยนะกว่าน้องจะหามาได้มันยากลำบากขนาดไหนพี่รู้ไหมน้องเขามาซื้อเขาไม่ได้มาขอกินฟรีซะหน่อยใจเย็นก่อนสิแม่คุณไปโมโหใครมาเนี่ยยังไม่รู้ตัวอีกเหรอนี่พี่ทำผิดอะไรเนี่ยก็พี่มันคนแรงน้ำใจดูสิน้องเขาน่าสงสารขนาดเนี้ยจ่ายเงินให้ยังจะเรื่องมากอีกถึงแบงค์มันจะเก่าจะใหม่มันก็มีค่า20บาทเท่ากันไม่ใช่หรือไงขนมปังเนี่ยพี่เอาคืนไปเลยนะฉันไม่ซื้อละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคพี่ยอมแล้วก็ได้ว่ากูจะเสียคนเลยแล้วว่าไงเงิน20เนี่ยจะเอาไหมหรือจะให้กินฟรีๆเอาสิอ่ะน้องขนมปังก็แค่เนี้ย
เดี๋ยวหนูเอาขนมปังนี้ไปกินนะพี่ให้เออน้องครับอะไรอีกล่ะคือน้องยังไม่ได้จ่ายค่าขนมปังของพี่60บาทเลยครับโทษค่ะลืมไม่ต้องถอนนะคะบอสคะว่าไงใหม่ทางบริษัทคุณท็อปเขาขอเข้ามาเจรจาอีกครั้งค่ะโอเคเดี๋ยวเธอช่วยนัดให้ฉันทีนะแต่บอสคะฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรแต่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันคิดอะไรอยู่ก็จริงค่ะแต่ฉันว่าคราวนี้คุณท็อปเขาก็คงเอาเงื่อนไขที่ทำให้เราเสียเปรียบมาเสนอให้เหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วบอสจะไปคุยกับเขาให้เสียเวลาทำไมคะก็ลองให้โอกาสเขาดูอีกสักครั้งเผื่อว่าจะมีข้อเสนออะไรที่น่าสนใจสวัสดีค่ะคุณท็อปรอนานไหมคะสวัสดีครับสำหรับพาร์ทเนอร์คนสำคัญในอนาคตรอนานแค่ไหนผมก็รอได้คุณท็อปก็ยกยอฉันเกินไปแล้วตกลงโปรเจกต์ที่คุยกันไว้คราวก่อนข้อตกลงยังเป็นไปตามเดิมไหมครับดูเหมือนคุณท็อปจะไม่ยอมให้เสียเวลาเลยนะคะจะยืดเยื้อให้เสียเวลาไปทำไมล่ะครับยังไงผมก็ยังยืนยันคำเดิมส่วนแบ่งของผมต้องเป็น 60% เท่านั้นว่าไงนะคะถ้าทางฉันก็ได้แค่ 40% ก็ขาดทุนแน่นอนคุณท็อปไม่ลองคิดดูใหม่อีกทีหรอคะจะให้คิดดูอีกกี่ทีคำตอบผมก็ยังเหมือนเดิมสุดท้ายก็อยู่ที่คุณปีใหม่แล้วครับว่าจะตัดสินใจร่วมทำโปรเจกต์นี้กับผมไหมคุณปีใหม่ลองเอาเอกสารไปดูก่อนก็ได้แต่ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้คุณยังมีสิทธิ์เลือกคุณท็อปเล่นมาที่นิวชกฉันแบบฉันก็ต้องคิดหนักหน่อยงั้นคุณปีใหม่ก็ลองคิดดูดีๆอีกทีแล้วกันถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนผมมีธุระต้องไปทำต่อหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะครับได้ค่ะบอสคะคือฉันรู้เดี๋ยวฉันหาทางจัดการเองฝากเธอดูเอกสารสัญญาของบริษัทคุณท็อปด้วยนะได้ค่ะบอสบอสคะทางฝ่ายการเงินแจ้งมาว่าตอนนี้บริษัทของเรามีปัญหาเรื่องการเงินค่ะฉันรู้ละไว้เดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองเธอไปทำงานต่อเถอะค่ะบอสบอสคะคุณท็อปจะทำเกินไปแล้วนะคะพวกเราอุตส่าห์ลดราคาให้ต่ำสุดแล้วแต่เขาก็ยังไม่พอใจถ้าให้ลดมากกว่านี้เราต้องขาดทุนแน่ๆเลยค่ะเอาเอกสารฉันดูหน่อยขอประกาศด้วยบอสคะอย่าเพิ่งค่ะฉันขอถามจริงๆเถอะค่ะทั้งที่บอสก็รู้อยู่แล้วว่าโปรเจกต์นี้มันต้องขาดทุนแน่ๆแต่ทำไมบอสยังจะเซ็นอีกล่ะคะสำหรับสถานการณ์ของบริษัทตอนนี้เธอก็น่าจะรู้ดีแต่ขอให้เธอเชื่อใจฉันเถอะว่าการตัดสินใจของฉันครั้งนี้ต้องเป็นผลดีกับทุกคนแน่นอนถึงฉันจะเชื่อใจบอสแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าบอสมีเหตุผลอะไรที่จะต้องยอมเสียเปรียบขนาดนี้คะเธ
ถึงโปรเจกต์นี้เราจะขาดทุนก็จริงอยู่แต่ฉันจำเป็นต้องเซ็นในฐานะที่ฉันเป็นผู้บริหารช่วงวิกฤตแบบนี้ฉันมีพนักงานอีกหลายชีวิตที่ต้องรับผิดชอบขอแค่เรามีเงินจ่ายพนักงานให้พวกเขาได้มีเงินส่งกลับให้ครอบครัวแค่นี้มันก็มากพอแล้วถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้ฉันเชื่อว่าบริษัทเราต้องกลับมายิ่งใหญ่ค่ะออกไปรีบออกไปเลยนะแล้วทีหลังไม่ต้องมาที่นี่อีกรีบออกไปเลยนะออกไปทำไมบอสต้องเสียใส่ภรรยาด้วยนะเธออุตส่าห์เอาเอกสารสำคัญมาให้แท้ๆบอสคงจะอายละมั้งก็ดูภรรยาแกสิแต่งตัวก็โสมๆหน้าตาก็ไม่แต่งจืดชื่ออย่างกับเต้าหู้อ๋องั้นก็คงจริงแหละขนาดฉันเป็นผู้หญิงด้วยกันฉันยังรู้สึกเลยว่าภรรยาบอสดูเหมือนแม่บ้านมากกว่าอย่าว่าแต่มาออฟฟิศเลยฉันว่าบอสคงไม่กล้าเดินด้วยหรอกไปกันเถอะอะไรขึ้นพอดีหนูเอาเอกสารสำคัญที่ท็อปลืมมาให้ที่บริษัทท็อปต่อว่าหนูว่าทำไมเธอเป็นภรรยาของเขานะมาที่นี่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่อีกอย่างเธอก็เอาของมาให้เขาเขาตั้งหาที่ต้องขอบคุณเธอก็เพราะว่าเขาอายไงอายอะไรกันพี่ไม่เข้าใจเขาอายที่มีหนูเป็นภรรยาตั้งแต่หนูคลอดลูกมาหนูก็มัวแต่เลี้ยงลูกจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยนี่หนูก็รีบมาเลยไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวให้มันดูดีท็อปเขาก็เลยโกรธแถมเขายังบอกอีกว่าภรรยาของคนอื่นทั้งสวยทั้งหุ่นดีกว่ามันทำให้ท็อปรู้สึกคิดผิดที่เลือกหนูเราเลยมีปากเสียงกันค่ะเอาล่ะน้องไม่ต้องร้องแล้วนะเดี๋ยวน้องไปรอบนรถของพี่แล้วเดี๋ยวพี่ไปจัดการท็อปให้ท็อปเอ้าพี่ปีใหม่มีอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้แกไล่ใครออกจากบริษัทอ๋อนี่พี่โมโหผมเพราะเรื่องถิงเองเหรอใช่ถิงเล่าให้พี่ฟังหมดแล้วแกทำแบบนี้กับภรรยาของตัวเองได้ยังไงแถมยังเปรียบเทียบเธอกับคนอื่นอีกผมก็ไม่ได้อยากเปรียบเทียบเธอกับคนอื่นนะพี่แต่คนอื่นเขาดูดีจริงๆทั้งสวยทั้งเซ็กซี่แล้วพี่ดูเธอสิสภาพอย่างกับซอมบี้โดนหมาไล่ฟัดเห็นแล้วก็เสียอารมณ์ผมนี่ตาบอดจริงๆเลยที่เลือกเธอมาเป็นเมียนี่พี่ตบผมทำไมเพราะฉันเป็นพี่แกไงเลยต้องตบเตือนสติผู้หญิงคนอื่นดีแล้วเขามาคลอดลูกให้แกหรือเปล่าเขามาซักผ้าทำกับข้าวให้แกกินไหมเขามาดูแลพ่อแม่ให้แกหรือเปล่าตอบมาสิไม่ครับนั่นไงคนอื่นไม่ได้ทำแต่ถิงทำเธอเสียสละเพื่อครอบครัวมากนะแกลองคิดสิที่เธอน้ำหนักขึ้นหุ่นเสียนะตอนไหนตอนท้องใช่ก็เพราะว่าเธอพยายามบำรุงลูกของแกตอนที่อยู่ในท้องไงสำหรับผู้หญิงแล้วน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็คือความรักที่มีต่อลูกต่อให้ตัวเองจะอ้วนหุ่นเสียก็ไม่เป็นไรแค่ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วแกล่ะท็อปแกทำอะไรเพื่อพวกเขาบ้างผมก็เสียสละตัวเองออกมาทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วนี่ไงพี่แล้วพี่จะให้ผมทำอะไรอีกไม่จริงหรอก
ถ้าแกคิดว่าแกทำเพื่อถิงกับลูกจริงในสายตาแกต้องมีแค่เขาสองคนแม่ลูกเท่านั้นแต่นี่แกยังไปสนใจคนอื่นอยู่อีกพี่จะบอกอะไรให้นะท็อปผู้หญิงอื่นอาจทำให้แกตื่นเต้นได้แต่มันก็แค่ชั่ววูบเท่านั้นแหละแต่มันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับสิ่งที่ถิงทำให้แกไว้แกคิดได้เมื่อไหร่ค่อยมารับถิงที่บ้านพี่ก็แล้วกันทำไมเกิดเป็นผู้หญิงมันน่าสงสารมากเลยเวลาทะเลาะกับสามีทีไรจะกลับบ้านพ่อแม่ก็ไม่ได้เพราะถ้ากลับไปคนอื่นก็สมน้ำหน้าเอาได้ส่วนบ้านสามีฉันก็ไม่อยากกลับไปถิงพี่เข้าใจน้องนะเพราะว่าพี่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ที่น้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้องทำเพื่อครอบครัวนะหนูไม่อยากเป็นภรรยาที่ดีแล้วยิ่งหนูเป็นภรรยาที่ดียิ่งเสียสละมากเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเลยน้องอย่าพูดแบบนี้สิมันคนละเรื่องกันวันนี้พี่ไปจัดการท็อปให้แล้วแต่ถ้าท็อปยังกล้าว่าน้องอีกน้องชายก็น้องชายเถอะพี่จะไล่ออกจากบริษัทดูซิว่ายังจะเก่งอยู่อีกไหมแต่ตอนนี้หนูไม่สวยแล้วท็อปเขาคงไม่รักหนูแล้วใช่ไหมคะไม่จริงหรอกน้องสะใภ้ของพี่เนี่ยสวยที่สุดแต่ถ้าใครกล้ามาว่าน้องสะใภ้ของพี่ไม่สวยอีกได้เจอดีแน่ผู้หญิงที่ยอมเสียสละเพื่อครอบครัวคือผู้หญิงที่สวยที่สุดไปล้างหน้าล้างตาซะเดี๋ยวพี่พาไปซื้อชุดใหม่ดูสิเนี่ยชุดนี้ใส่มากี่ปีแล้วค่ะพี่ถิงจำไว้นะชีวิตคู่คือการเสียสละคือการเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วผู้หญิงอย่างเราต้องอย่าหยุดสวยเข้าใจไหมค่ะพี่เข้าใจแล้วค่ะเฮียครับเอาบะหมี่ถ้วยนึงครับเหมือนเดิมเลยนะครับได้ครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับอ๋อพอดีผมมาทำธุระแถวนี้ครับเฮียผมก็เลยแวะมากินอ๋อครับเฮียคะบะหมี่หมดหรือยังคะเอ้าพวกคุณสองคนมาด้วยกันหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมคุณไม่กินล่ะเห็นว่าเมื่อก่อนคุณชอบกินบะหมี่มากไม่ใช่หรอเป็นไงบ้างบะหมี่ร้านนี้อร่อยเหมือนที่ฉันบอกคุณไหมงั้นต่อไปเราต้องมากินร้านนี้ทุกวันเลยนะได้สิถ้าชอบคุณก็กินเยอะๆเลยนะอ่ะเอาผมอีกเชื่อเถอะต่อให้คุณชอบกินบะหมี่มากขนาดไหนเดี๋ยวสักวันคุณก็เบื่ออยู่ดีไม่มีทางหรอกถ้ามีคุณอยู่ข้างๆต่อให้ฉันต้องกินทั้งชาติฉันก็ไม่เบื่อหรอกผมได้ยินว่าคุณกับเขาเลิกกันแล้วหรอคงพอเข้ากันไม่ได้มั้งคุณว่าทำไมฟ้าถึงอยู่ที่ทางกับฉันบ้างเลยฉันแค่อยากมีความรักที่ดีมีชีวิตที่มั่นคงทำไมมันถึงยากขนาดนั้นเลยหรอก๊อฟคุณว่าถ้าตอนนั้นเราผมว่าคุณกินบะหมี่เถอะฉันกินจนเบื่อแล้วแหละฉันแค่ผ่านมาทางนี้ไปอยากแวะเข้ามาดูความหลังเฉยๆอะไรเมื่อก่อนคุณชอบกินบะหมี่นักบะหมี่หนาไม่ใช่หรอทำไมอยู่ๆคุณถึงเบื่อล่ะใช่ฉันเคยชอบกินแต่ถ้าจะให้ฉันกินอะไรเหมือนเดิมซ้ำๆสักวันฉันก็ต้องเบื่ออยู่แล้วก๊อฟฉันว่า
คุณเลิกกินบะหมี่ดีกว่าเดี๋ยวฉันพาคุณไปกินอาหารดีๆฉันมีร้านหนึ่งในนั้นเพิ่งเปิดใหม่เห็นว่าอาหารอร่อยมากเลยนะแล้วคุณรับรองได้ไหมล่ะว่าร้านใหม่ที่คุณจะพาผมไปกินมันจะอร่อยกว่าบะหมี่ร้านนี้ดูอย่างคุณสิขนาดคุณชอบกินบะหมี่คุณยังเบื่อเลยฉันถามคุณจริงๆเถอะคุณไม่รู้สึกเบื่อบ้างหรอถ้าจะให้ผมตอบตรงๆผมก็เบื่อแหละแล้วทำไมคุณถึงไม่เลิกกินล่ะก็เพราะว่าผมมีวิธีที่ทำให้มันไม่เบื่อไงหลังจากนั้นผมก็ค้นพบวิธีการกินอีกหลายวิธีเลยยิ่งทำให้ผมยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยผมก็เลยเลิกกินไม่ได้วิธีไหนบ้างหรอคุณก็ลองกินกับกระเทียมดูสิอร่อยหรือไม่คุณก็ลองเติมพริกน้ำส้มดูรสชาติมันก็จะดียิ่งขึ้นหรือถ้าคุณลองเติมน้ำปลามันก็จะได้รสชาติเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งมันก็เหมือนการใช้ชีวิตเหรอคุณต่อให้คุณใช้ชีวิตซ้ำซากจำเจสักวันเดี๋ยวคุณก็เบื่อคุณต้องหาอะไรมาเติมสีสันให้ชีวิตบ้างมันจะได้มีอะไรใหม่ๆไม่ใช่ว่าคุณเบื่อและจะเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้ชีวิตคนเราอะมันทำอะไรแบบนี้ไปตลอดไม่ได้หรอกนะต่อให้พรุ่งนี้คุณจะถูกใจอาหารร้านอื่นแต่สักวันเดี๋ยวคุณก็เบื่ออยู่ดีเพราะคุณไม่รู้จักหาวิธีการกินอะไรใหม่ๆไงงั้นเดี๋ยวฉันปรุงตอนนี้เลยมันสายไปแล้วเส้นบะหมี่มันอืดมาแล้วต่อให้คุณปรุงไปมันก็ไม่อร่อยอยู่ดีก๊อฟแล้วคุณจะปรุงด้วยไหมเชื่อเถอะต่อให้คุณชอบกินบะหมี่มากขนาดไหนเดี๋ยวสักวันคุณก็เบื่ออยู่ดี